สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอย่างผมเองคชานะครับในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox อ๋อวันนี้พี่จะมาอัดบีสวอมซิมูเลเตอร์อัปเดตใหม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็ในวันนี้ผมเห็นเกมนึงครับผมจริงๆมันเด้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานผมไม่ได้อัดไงเกมนี้ผมมันพุ่งขึ้นมาตรงหน้าหมวดพอปูล่าเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสนุกอะไรยังไงนะครับซุปเปอร์ฮีโร่แอดเวนเจอร์สออนไลน์เพิ่มทอแล้วก็ไนท์วิงเข้ามาไนท์วิงคืออะไรวะไม่รู้จักแต่ทอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเกมแนวยังไงนะให้ผมจินตนาการน่าจะประมาณเกมนี้หรือเปล่าผมว่าน่าจะประมาณ Super Power Training Simulator หรือเปล่าคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้มันจะให้เราแบบว่าเลือกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เองเลยนะฮะมีอะไรวะเนี่ยแม่งมีการแบ่งระดับด้วยเหรอวะระดับคอมมอนระดับทั่วไปมีแบ็ควินโดว์ไซคอปแล้วก็ลูคเคชใครวะไม่รู้จักระดับแรมีกัปตันอเมริกันแล้วก็แกมบิดตัวอะไรไม่รู้จักเว้ย No Legendary นี่เป็นอะไรHuman Torch What the freak is Human Torch dude เป็นคนใน Fantastic Four เหรออันนั้นที่ผมรู้จักอยู่อันนี้คือระดับ Legendary เหรอวะเนี่ยโอเคโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับท่าทางน่าจะสนุกนะเนี่ยไหนดูหน่อยนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมมันลุงลังเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชม Heroes เราสามารถสปินตรงนี้ได้เหรอคุณผู้ชมครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ Hero ฟรีๆหรือว่ายังไงไม่รู้กดปิดไปเฮ้ยกดปิดไปดิเฮ้ยสุ่มทำไมกูไม่รู้เรื่องเลยวะ What the heck กูได้อะไรมาวะกูได้กัปตันอเมริกามาผมสามารถสปินได้อีกรอบนึงเหรอคอมอนเอาตัวดีๆมาเอาตัวอะไรมาก็ได้พวกกูได้สปินแบบฟรีๆเอาแบบแจ่มๆแล้วมันสปินนานมากครับคุณผู้ชมสุดยอดได้อะไรมาวะได้ลุคเคชมาลุคเคชมันเป็นอะไรวะนี่อะไรเนี่ยนี่คือลุคเคชผมไม่รู้จักนะครับมันอ่านว่ายังไงลุคเคชหรือเปล่าลุคเคชใช่ลุคเคชจริงๆด้วยกูอ่านถูกเฮ้เฮ้เนี่ยแล้วคุณผู้ชมผมกดมาที่หน้า inventory นะครับมันจะเขียนว่า Mentor Collection คืออันนี้เป็นผู้ปรึกษากูเหรอผมต้องเป็นกัปตันอเมริกากด Equip นิวบี้เป็นแบบกัปตันอเมริกาโอ้โหปัญญาอ่อนสุดๆไปเลยไหนกดทิ้งไปโอเคแล้วมาได้อะไรยังไงนะคุณผู้ชมอันนี้มีเป้าหมายให้เรา Attack เหรอเดี๋ยวจัดการเอง Roblox ไหนขอคุยด้วยหน่อยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Super Hero Adventure Onlineกูจะมาสอนมึงเกี่ยวกับวิธีการเล่น Oh my god shut up นะครับผมกดมัวๆไปมันพุดมากว่ะพุดมากในเกมนี้ครับผมการที่เราจะแข็งแกร่งขึ้นได้จะมี3สตัตนะอย่างแรกคือ Strength Power แล้วก็ Body Toughness เอ๊ะเหมือนเกมอะไรคุณผู้ชมเหมือนเกมอะไรเนาะไม่รู้เลยนะเนี่ยโอเค Continue ครับผมกด R ครับผมเพื่อเป็นการเทรน Power กด T เพื่อเป็นการเทรน Strength นะครับแล้วก็กด Y Body Toughness อ๋อกด R T Y ใช่มั้ยโอ้โหแบบเทรนแบบอัลติเมทนี่คือการกดเทรนแบบอัลติเมทสุดๆโอ้โหแบบหน้าจอสั่นเทรนหนักมากเดี๋ยวพอทำไมมันเทรนแบบตลกจังเลยวะเฮ้ยโอ้โหเทรนแบบสุดยอดอีกแล้วพอคือในเกมนี้จะมีสถานที่ที่จะให้เราเทรนนะครับนี่ใช่ไหมเนี่ย defense training ตรงนี้มันให้เราฝึกแบบการป้องกัน คือกดตัวไหนว่ากูถึงจะได้ค่า toughness อ๋อโอเคนี่เห็นไหมมันบวกเข้าไป10คุณผู้ชมกูว่าแล้วว่ามันเหมือนเกมอะไรโอ้โหซิทอัพรัวๆซิทอัพขั้นอัลติเมทสุดยอดทำทุกอย่างพร้อมกันชอบมากเกมนี้ Power Training Zone นะครับเราจะสามารถฝึกพลังได้จากตรงนี้อ๋อถ้าเรามาฝึกพลังตรงนี้เราก็จะได้ค่าพลังบวก10เข้าไปใช่ไหมกดตัวไหนวะกด R ใช่ไหมโอ้โห R นั่งสมาธิรัวๆ Power ขึ้นแบบอัลติเมทมากผมกดเยอะขนาดนี้สตัทผมต้องเยอะดิเอ้าสตัทก็ถือว่าเยอะนั่นน่ะฮึบกด R รัวๆอีกเทรนแบบอัลติเมทขั้นพิฆาตเดี๋ยวทำไมมันบวก10ตั้งเยอะนะทำไมมันขึ้นมาทีละนิดเองวะโอ้โหไม่ใจเลยว่ะโคตรตูดมึงหลอกกูแล้วนี่ไงครับฝึกค่าความแข็งแกร่งนะครับฮะความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างนั้นเหรอกดกดทีรัวๆฝึกแบบอัลติเมทเดี๋ยวกูกดทีรัวๆทำไมมันขึ้นแบบโคตรน้อยเลยวะเฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่มน้อยอ่ะเพิ่มน้อยแบบนี้มันหมายความว่าไงเพิ่มน้อยแบบนี้นี่ไงคอยน์จะบวกคอยน์เข้าไปนะครับรู้สึกว่าถ้าเรากดตรงนี้อ๋อใช่เหมือนซูเปอร์พาวเวอร์เทรนนิ่งเลยนะครับคือเราจะต้องเสียคอยในการอัปเกรดแต่ว่าในซูเปอร์พาวเวอร์เทรนนิ่งเนี่ยคือจะเป็นแบบหัวกะโหลกไงแต่นี่เปลี่ยนเป็นคอยเปลี่ยนเป็นคอยซื้อสัก800โลบัคเนี่ยผมเด้งขึ้นมาแล้วนะครับ800โลบัคครับผมบวกไป 5,200 คอยในซื้อมาดูอันนี้เควสกิฟเวอร์คนนี้เป็นคนให้เควสนะครับโอเคให้เราจัดการกับคริมินอลอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีสักตัวเนี่ยมีแต่โจรที่ตายแล้วเนี่ยนี่ไงเกิดมาละคอมมอนคริมินอลโอ้นี่ผมจัดการมันครั้งเดียวเลยเหรออ้าววัดนั่นไม่ใช่กูเหรอโอเค
นะคุณผู้ชมผมรู้แล้วว่าทำไมผมถึงกด PVP ไม่ได้คือจริงๆมันให้เรากดเลข1นะครับไอ้เลข1บนคีย์บอร์ดคือมันไม่ใช่ตรงนัมแพดนะตรงเลข1อะตรงที่มันอยู่ข้างบนน่ะนั่นแหละคือมันต้องกดเว้ยถ้ามันไม่กดกูโจมตีไม่ได้อ๋ออย่างงี้เองกดคิวชิลบลัชโอ้โหก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาโลก่อนทำไมถ้ากูกด1ปุ๊บโอ้โหมันใส่หน้ากากเลยเนี่ยไก่นิวบี้โอเคโหทำไมท่า PVP มันเท่ยังไงวะนิวบี้มันเท่ว่ะเท่ว่ะเนี่ยเท่เท่โคตรสุดเท่เฮ้ยอะไรจำ PVP กับกูอะชิลบลัชเป็นไงโอ้โหโคตรเถื่อนโคตรเทพกูสู้คนอื่นไม่ได้มันหมายความว่าไงนั่นหมายความว่ามึงหนูมันกระจอกมากนั่นเองมันมาแนวเดียวกับ Super Power Training Simulator เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะต้องฝึกเว้ยถ้าคุณฝึกหรือ AFK นานๆคุณจะแบบเก่งโคตรๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ AFK เลยคุณก็จะเป็นไก่แบบผมชิลบลัชตุ่มมันสุดยอดจัดไปจัดหนักลองเตะต่อยโอ้โหกูฆ่าได้อะ Amazing แม่งโดนแกงแบงอย่างเดียวเลยผมว่าไอ้เจ้าหมอนี่น่าจะเก่งมากคุณผู้หญิงโหเลือดแม่งโคตรเยอะนี่แหละนะมันจะใช้ถ้า PVP ระดับ Ultimate สิกูแล้วกูก็ตายแบบเนี้ยนี่เป็นอะไรที่ธรรมดามากครับผมสำหรับในเกมแนวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโลกูหรือว่า Super Power Training Simulator ผมจะมีการจำลองรังแกคนที่อ่อนแอกว่าอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีตังค์ซื้อพวก VIP Server นี่คุณต้องทำใจพอสมควรเลยคืออันนี้คือกูต้องบอกตัวเองสิเพราะกูกำลังเล่นเซิร์ฟคนอื่นอยู่ชิลบลัชสุดยอดเป็นไงเข้าไปร้อยกว่ากูไปแล้วเอ๊ะว้าวใครทำบอกมากูออกนอกเซฟโซนปุ๊บกูโดนตีเลยให้ตายเหอะผมจะไม่ทนโอ้โหคุณผู้ชมมาดูอะไรตรงนี้ผมจะให้เห็นนะครับว่าผู้สร้างเกมนี้เนี่ยหน้าเลือดขนาดไหนนะครับต้องการจะสร้าง VIP Server หรือเปล่า500โลบัคบักบอบโคตรแพงโอ้โอเคโอเคสร้างก็ได้เว้ยโหผมไม่เคยเห็นเกมไหนเว้ยที่มันเก็บแพงขนาดนี้มาก่อนอ่ะนี่ก็เกินไปนี่อะไร EXP Double EXP โอเคกูจำเป็นต้องซื้อใช่ไหมโอเคซื้อหมดอ่ะ Killing Intense เป็นอะไรไม่รู้ยังไม่ซื้อนี่คือในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมเราจะสามารถมาจัดการในพวกนี้ได้เลยโอ้ดีมากเควสไม่หายด้วยนะครับเนี่ยกด1เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกับการโจมตีเอ๊ยแย่วันช็อตได้โหจริงๆเลยว่ะแหมข้าชาทำไมมึงเก่งอย่างนี้นี่คือเควสเสร็จละใช่ไหมเควสเสร็จแล้วไงต่อโอเคแล้วไงให้กูรับเควสใหม่เหมือนเดิมอ๋อคือถ้าเราครับผมแบบว่าทำเควสเสร็จละมันน่าจะให้เงินเราอัตโนมัติเลยนะครับ50คอยน์เนี่ยแล้วก็350 experience โอ้โห amazing มากแสดงว่าเราต้องนั่งเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยลุงลังโอเคเรียบร้อย 1,000 คอยผมสามารถอัพสตัทผมได้ตรงนี้เฮ้ยทำไมเงินมันหาง่ายจังวะรอบที่กูเติมไป800โลบัคมันคืออะไรโหไม่ใจเลยแป๊บนึงผมเปลี่ยนเป็นลูกเคสก่อนนะครับเพราะว่าผมเบื่อเป็นกัปตันอเมริกาละลูกเคสคืออะไรกด1แล้วยังกด1โอ้โหถ้าต่อยมาเลยฮึบต่อยแล้วกดคิวเป็นอะไรวะกดคิวฮึบโอ้โหพุ่งไปต่อยสุดยอดโอ้ก็อดท่าเท่มากเลยนะเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปท่าที่แตกต่างกันไปนะครับแป๊บนึงนะถ้าผมมาตรงนี้แล้วผมสามารถไปจัดการตัวอื่นได้ไหมผมต้องลองดูก่อนผมขอรับเควสก่อนแล้วกันรับเควสโอเคเสร็จปุ๊บให้เราครับผมจัดการกับไอ้พวกนี้นะครับพวกอันตรพาลเหรอน่าใช่ครับผมอันนี้แนะนำ 2,500 toughness นะครับกูไม่สนกูมีเท่าไหร่กูไม่รู้เฮ้ยผมก็จัดการมันได้นี่แถมไอ้นี่ให้คอยกูเยอะด้วยโอ้โหแล้วกูจะเติมไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมันมีคอมโบรัวๆด้วยว่ะดูนะครับถ้าเรากดตัวคิวกดคิวคิวนั่นแหละกดคิวรัวๆมันมีแบบเป็นคอมโบตัวนี้เถื่อนนะครับตรงนี้มีที่ทำเควสโอเคช่างมันให้เราจัดการกับนักเรียนคาราเต้นะครับนักเรียนคาราเต้โลกไหนเขาเป็นแบบนี้วะนั่นต้องการบอดี้ทัพเนส 25,000 กูไม่สนเอ๊ะกระจอกอู้ขอโทษครับนักเรียนคาราเต้ผมจะไปไกลๆแล้วผมไม่สู้ด้วยละแม่งโคตรเถื่อนเลยดูมันตีผมดิ
จะเอาใช่ไหมนักเรียนคาราเต้มึงเจอกดคิวพี่ขันคิวฮึบมึงจะค้างทำไมโอ้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 โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไป AFK ก่อนนะครับเพื่อที่ในคลิปหน้าผมจะได้รังแกคนอื่นอย่างน่าสงสารได้นะแต่ว่าในคลิปนี้นี่ต้องขอ AFK ในเซิร์ฟส่วนตัวก่อนแล้วก็นั่งทำเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่อย่างนั้นสู้คนอื่นเขาไม่ได้เลยว่ะโอเคเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับก็สำหรับใครผมที่อยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับใครนะที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ชมมากกดซับกันด้วยสำหรับวันนี้ผมไปละบ๊ายบาย